เมนูของเชฟประจวบวันนี้นะคะชื่อเมนูว่าข้าวหน้าต้มยำกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบอันนี้เหมือนเป็นเชฟญี่ปุ่นเลยก็สไตล์ญี่ปุ่นเอาตัวแป้งแห้งๆมาทอดกระจุบซะอันนี้เราจะทำเป็นตัวต้มยำนะใช่ไหมคะใช่แล้วต้มยำเราจะราดลงมาบนข้าวใช่ไหมค่ะโอ้โหเราก็ได้น้ำต้มยำโอ้โหน่าทานมากโอ้น่าทานมากเชฟค่ะ